วัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องมาร์ตินพูลนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับที่15เดือนเมษายนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนของผมนะครับก็มีเมนูอร่อยๆมานำเสนอนะครับก็เป็นเบสิกมากๆนะครับวันนี้เมนูที่ผมทำเนี่ยเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนี่เรามาอวดกันก่อนดีกว่าว่าข้างในเรามีอะไรบ้างนะครับวิธีการทำข้าวไข่เจียวของผมนะครับง่ายๆมากๆเลยเวลาที่ผมจะทำหมูสับเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเรารวนหมูก่อนแล้วก็มาใส่ในไข่เจียวเนี่ยอาจจะทำให้รสชาติของไข่เจียวเนี่ยไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเราใส่หมูลงไปในไข่เจียวเราอาจจะได้หมูที่ไม่สุกนะครับก็เป็นเหมือนปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับสำหรับวิธีการที่ผมเลือกนะครับผมเลือกที่จะรวนหมูก่อนก็คือเอาหมูเนี่ยมารวนในน้ำมันเนี่ยนะครับให้แค่พอสุกอย่าให้เขาเนี่ยสุกเยอะจนเกินไปแล้วค่อยเอาหมูเนี่ยใส่ลงไปในไข่อย่างเมนูนี้ผมใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับแล้วก็เหยาะซอสแม็กกี้ลงไปข้างในแล้วผมก็จะใส่เป็นเนกิเนกิก็คือต้นหอมช่วยเพิ่มกลิ่นให้ไข่เจียวของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอยากจะให้ฟูเราใส่ผงฟูเข้าไปนิดเดียวครับแล้วก็ตีเข้าหากันหลังจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็เจียวไข่เจียวแล้วผมก็จะแบ่งไข่เจียวเนี่ยเป็นทั้งหมด4ส่วนเหมือนพิซซ่านะครับแล้วก็มาวางอยู่ในจานแบบนี้ข้างล่างก็จะเป็นข้าวนะครับแล้วเวลาท็อปปิ้งผมก็จะท็อปปิ้งด้วยเนกิเหมือนกันครับคือต้นหอมแล้วก็ผมเป็นคนชอบทานผักชีมากๆหลายคนไม่ชอบกลิ่นของผักชีแต่ผมเนี่ยชอบผักชีมากๆครับแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยผมชอบเป็นมะเขือเทศแบบเป็นลูกนะครับแล้วก็มาหั่นให้เป็นแว่นๆแล้วก็เอามาวางข้างบนทานแกล้มกันเราก็จะได้โปรตีนนะครับจากไข่แล้วก็หมูได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวสวยที่อยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วก็ได้ผักและแน่นอนว่าก็จะมีกาแฟยามเช้านะครับวันนี้ผมว่าทานแบบง่ายๆสบายๆในวันหยุดนะครับก็เป็นเมนูหนึ่งที่อร่อยมากๆครับแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตว่าสิ่งเล็กๆเบสิกของเราเนี่ยที่เราใช้หรือที่เราเจอกันปัจจุบันเนี่ยเช่นข้าวไข่เจียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเพิ่มความพิเศษเช่นผมก็เปลี่ยนมาใส่เป็นถ้วยที่เป็นไม้นะครับแล้วก็เริ่มท็อปปิ้งด้วยสารพัดผักแบบนี้มันจะทำให้สิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดคือข้าวไข่เจียวของเราเนี่ยซึ่งเป็นเมนูที่คู่กับคนไทยเนี่ยอร่อยขึ้นดูน่าทานขึ้นดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นความสุขของมนุษย์เนี่ยบางครั้งมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดแต่เราลองมาคิดต่อยอดเราลองเอาสิ่งที่เราเจอทุกวันเนี่ยมาทวิสต์มาบิดมาเพิ่มเติมอะไรเล็กๆน้อยๆลงไปนะมันอาจจะทำให้สิ่งที่เป็นเบสิกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรามีความรู้สึกว้าวมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ได้ต้องลงทุนเยอะโดยที่เราไม่ได้ต้องทำอะไรที่เรียกร้องความสนใจมันเป็นความสุขง่ายๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นจากเมนูข้าวไข่เจียวที่เพื่อนๆคิดว่าคงทานกันตั้งแต่เด็กๆเราลองเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆเราลองหากรรมวิธีในการเจียวไข่ให้อร่อยในแบบของเราเองผมก็เชื่อว่าทุกครั้งเวลาที่เราได้ทานไข่เจียวจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขเป็นความสุขที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เป็นเบสิกที่สุดนะเพราะฉะนั้นเบสิก with a twist เนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดูสนุกแล้วก็พบอะไรใหม่ๆกับเรื่องเดิมๆโดยที่เราไม่รู้สึกน่าเบื่อต่อไปนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ